คนเป็นความสุขแล้วเป็นกำลังใจให้เฉยมากๆหนูจะร้องไห้เฉยเลยอ่ะสวัสดีค่ะเชอปรางอาริกุบีเอเคพอดีค่ะเอาจริงๆ BNK ก็ที่สุดหลายอย่างมากเลยตั้งแต่กระแสคุกกี้มาแล้วเชอก็มีภาพยนตร์ด้วยในปีนี้ค่ะโอ้เยอะมากค่ะเชอได้เรื่องการแสดงเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีน้องๆรุ่น2 BNK ขยายขึ้นเป็น50กว่าคนแล้วตอนนี้มันได้ทำอะไรหลายอย่างเยอะมากค่ะเชอโตขึ้นเพราะได้ทำงานกับน้องๆค่ะได้เห็นเหมือนให้ได้ย้อนมองตัวเองเวลาตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเป็นยังไงเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรามีไฟมากกว่าตอนนี้หรือเปล่าเหมือนพออยู่กับน้องๆเราต้องพูดให้เป็นเราต้องแบบนำเขาให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่นิดนึงแล้วก็ต้องอ่านเรื่องราวการเป็นผู้นำมากขึ้นอ่านจริงอ่านมากขึ้นแล้วก็การใช้คำพูดต้องเป็นประมาณไหนดูภาพรวมยังไงให้ดีที่สุดแนะนำน้องหรือผลักดันน้องทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็คอยคิดอยู่เสมอพี่เชอดุไหมดุไหมทุกคนจะบอกว่าดุแต่เชอก็ว่าเชอก็ไม่ได้ดุนะในแง่มุมของความทุ่มเทค่ะจริงๆงานความเป๊ะในวงการบันเทิงการที่เป็นสื่อเป็นอะไรเนี่ยมันใช้พลังงานและความทุ่มเทสูงที่เราคิดค่ะป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่นั้นคือมันไปกินอาหารผิดสำแดงมามันเลยป่วยมันไปเจอเชื้อไวรัสมันก็เลยเข้าโรงพยาบาลถ้าเรื่องความเหนื่อยล้าอื่นคือค่อนข้างน้อยลงไปเยอะค่ะเพราะว่าแม่คอยดูแลตลอดแม่ขับรถส่งให้ตลอดช่วงหลังๆมานี้พี่เนี่ยจะร้องไห้ไหมมีครั้งหนึ่งตอนที่ใกล้สอบเพราะช่วงนั้นมันคือทั้งสอบทั้งคอนเสิร์ตจะมางานก็ทำถ่ายหนังอยู่น้ำตาไหลเฉยเองเลยใช่ในห้องเรียนเลยค่ะอยู่น้ำตาไหลแบบซึมออกมาเฉยไอตอนที่เราร้องไห้ตอนที่เหนื่อยมากๆมันมีภาพไหนในหัวหรือคำพูดอะไรที่บอกให้มันให้ตัวเองแบบคือแบบความจริงถ้าเมื่อก่อนแรกๆเชอก็จะฟังเพลง365วันกับพี่มีกระดาษเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นที่เชอชอบแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่ฟังเพลงไม่รอดแล้ว ปัจจุบันนี้ต้องไปนั่งอ่านจดหมายแฟนๆบ้างนึกถึงหน้าแฟนๆบ้างนึกถึงงานจับมือนึกถึงหน้าพ่อแม่น้องๆในวงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าจะออกจากวงดีไหมถ้ามันเหมือนกับวงมันก็ดังมาระดับนึงแล้วไม่จำเป็นต้องมีเราอยู่แล้วอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายคือพี่คิดถึงแฟนสองปีก็คงยังทำงานอยู่ในวงการบันเทิงตอนนั้นคงประสบการณ์เยอะขึ้นนะคงรู้ว่าต้องทำอะไรมากขึ้นมีช่วงแบบ 4-5 วันแรกที่สลัดไม่หมดเป็นคนที่คิดเสมอคิดตลอดเวลาว่าเราช่วยอะไรใครได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าบางอย่างสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากับน้องๆในต่างจังหวัดจริงๆเราไม่ได้มี intention อะไรอย่างอื่นเลยสุดท้ายมันก็มาจบที่เรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ intention เราคืออะไรเราทำในณวิทยาทีนั้นให้ดีที่สุดแล้วเหมือนเดิมเชยอยากเป็นครูอยากเป็นนักวิจัยอยากเรียนต่อปอโทปอเอกค่ะซึ่งถึงแม้จะทำงานตรงนี้เชยก็ยังคงอยากจะทำตรงนั้นอยู่เชยเติบโตมาได้เพราะการศึกษาที่เชยได้รับเชยมีแนวคิดแบบนี้ได้เพราะคุณครูที่เชยเจอเพราะแนวการศึกษาที่เชฟเชยให้ลงมือทำงานเรื่องสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือข้อมูลความรู้บางอย่างสิ่งเราอ่านไปทฤษฎีเขาสอนมาแบบนี้สุดท้ายเราก็เป็นคนที่ต้องเข้าใจมันเองเป็นคนที่ต้องทดสอบทฤษฎีเหล่านั้นเองต้องมองในภาพใหญ่ครูเราไม่พอที่จะกระจายเด็กๆไปครูที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เด็กกลายเป็นคนที่คิดเป็นได้หรือไม่ follow อย่างเดียวได้เนี่ยมีแค่กระจุกนึงจริงๆเหมือนกันเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาที่มีเวลา24ชั่วโมงที่ไม่สามารถให้ได้ตลอดอ่ะหนูก็เลยว่าคนมันไม่พอแต่ก็ยังฝันจะเป็นครูเชียร์ปางอยู่ใช่ค่ะอย่างน้อยเชียร์ก็มองว่าถึงไม่เป็นครูถึงจริงๆมีอาชีพไหนก็เป็นครูได้แค่เราตั้งใจที่จะบอกกล่าวสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเวลาเชิญให้สัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนชมว่าตอบคำถามดีมันทำให้เรากดดันบ้างก็มีนะคะแต่เชิญรู้สึกเวลาเชิญตอบคำถามแต่ละครั้งขึ้นมาจากข้างในเชิญจริงๆที่เชิญคิดในขณะนั้นแล้วเชิญตอบออกไปเชิญก็ไม่รู้ว่า
เชอร์คิดยังไงถึงตอบแล้วเชอร์ไม่ได้วางแผนที่จะตอบคือมีคิดบ้างถ้าเกิดเจอคำถามแบบหนักๆจริงๆสมมติด้านแบบโอเคลบราคาฟันการเมืองอะไรนิดนึงก็จะคิดมาก่อนนิดนึงว่าเออจะเจอคำถามแบบไหนแต่ก็ตอนที่ตอบจริงๆมันก็ต้องมาจากเราตอนนั้นที่คิดจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นแค่คนที่ไม่ใช่เชิญนะเป็นคนที่มองเชิญจากเรื่องราวที่เชิญถ่ายทอดไปก็แบบเหนื่อยหน่อยนะลูก แต่ก็สิ่งที่หนูทำมันโอเคแล้วมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่ภูมิใจก็ดีใจกับตัวเองกันดีใจกับเขาที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้ฝากอะไรถึงแฟนๆเหรอคะก็1ปีที่ผ่านมาขอบคุณนะคะทั้งเราผ่านเรื่องราวอะไรมากมายมาด้วยกันแล้วก็ยังคงสนับสนุนซัพพอร์ตกันมาเสมอคอยดูเชอเติบโตมาเรื่อยๆเชอก็จะทำหน้าที่ของเชอให้ดีต่อไปในทุกๆเรื่องยังไงก็ฝากดู BNK Project ว่าเขาจะเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนเชอจะเป็นยังไงต่อในปีหน้ายังไงก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ฝากพ่อดูเป็นคุณพ่อคุณแม่คนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปนานๆนะคะทุกคนเป็นความสุขแล้วเป็นกำลังใจให้เชิญมากๆหนูจะร้องไห้เฉยเลยอ่ะเอาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆเขาเป็นแรงกำลังใจให้เรานะไม่งั้นเชิญอดทนไม่ได้จนถึงทุกวันวันนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยตายเย้ I love you